สวัสดีครับ Excel Live Number 37มาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของ Decision Structures ในส่วนของ Select Case นะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของ If ไปแล้ววันนี้จะมาเป็นเรื่องของเคสนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็เห็นมีคนมีสมาชิกนะครับเข้ามาหลายคนแล้วนะครับมีสมาชิกกำลังดูอยู่หลายคนแล้วเมื่อวานนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของ if ซึ่งเป็นการใช้ ifในแบบที่เป็นธรรมดาก็คือ if then นะครับแล้วก็ในแบบที่ซับซ้อนขึ้นมีหลายๆเงื่อนไขก็คือ if then else นะครับวันนี้ก็จะเป็น decision structure อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น select case select case เนี่ยใช้ได้ค่อนข้างจะหลากหลายกว่า if ในส่วนที่มันสามารถจะมีหลายๆเงื่อนไขในการตรวจสอบครั้งเดียวนะครับพูดไปเดี๋ยวมันก็จะไม่เห็นภาพเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไลฟ์กันไปนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยนะครับดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยผมแนบไฟล์ไว้ที่หน้าจอแล้วนะครับตอนนี้ใครที่เข้ามาก็ทักทายกันได้เลยนะครับทักทายกันได้เลยผมจะดูผ่านมือถือไปด้วยนะครับตอนนี้สมาชิกก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆวันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับผู้คนกำลังดูอยู่เยอะมากนะครับเยอะมากสมาชิกเข้ามาเยอะมากนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ select case มันอาจจะไม่ย่อไม่ขยายให้นะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมใช้วิธีการขยายหน้าจอด้วยการซูมแทนนะครับซูมในแบบของ Excel แทนนะถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไลฟ์ไปเลยแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาทีหลังไม่ต้องตกใจนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของไลฟ์เรื่องของคลิปเนี่ยเราสบายใจได้นะครับสามารถย้อนกลับมาดูได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะรอพักพวกเข้ามาพร้อมๆกันทีเดียวเยอะๆนะครับก็คือเดี๋ยวคนที่เข้ามาไม่ทันก็มาดูทีหลังแล้วกันนะครับวันนี้เรื่องของ select case นะครับ select case เดี๋ยวเรากดแป้น alternate F อะไรเนาะ F11 นะครับเพื่อที่จะเปิดไปยังหน้าต่าง VBE นะครับตอนนี้ผมเปิด VBE มาแล้วนะอันนี้คงจะต้องโชว์ตัวหนังสือให้ใหญ่หน่อยนะครับเนื่องจากว่าเทสเรื่องของการซูมแล้วไม่ได้ผลนะครับมาลองดูแล้วกันกำหนดเป็นสัก20ไหวไหมนะโอเคไปสิพอได้อยู่นะครับกำหนดเป็น20ใหญ่โตเลยพอได้อยู่นะครับลองดูแล้วกันนะครับวันนี้จะอธิบายเรื่องสลิคเคสแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของโค้ดก่อนนะเรื่องของการเปิดโค้ดก็คือกดแป้น Address F11 เพื่อที่จะเข้ามายังหน้าต่าง VBE เป็นหน้าจอสำหรับการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ถ้าเราจะใช้ Excel ช่วยในการที่จะศึกษานะครับเราสามารถจะเปิด Help ได้การเปิด Help เนี่ยนะครับผมแนะนำวิธีง่ายๆนะครับตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องselect case อยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้เราคีย์ select case เข้าไปครับที่กล่อง immediate window นะครับ select case คีย์อย่างนี้เลยคีย์ select case เข้าไปเลยจากนั้นคลุม select case ที่เราคีย์คลุมเสร็จก็กดแป้นอะไรเอ่ย F อะไรครับ F1 กดแป้น F1 กดแป้น F1 มันก็จะเปิดกล่องโต้ตอบที่ชื่อว่าcontext help ให้เรานะครับให้เราเลือกตัวแรกก็คือ VBA จากนั้นคลิกอะไรเอ่ยคลิก help ไม่ใช่ help ครับ help ครับ
คลิก Help ไปนะครับมันก็จะเปิดหน้าจอ Help มาให้เรานะครับ Help นะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะให้เข้าถึงคำอธิบายที่เราสนใจหรือว่า Help ของมันนั่นเองนะครับซึ่งกรณีที่เป็นซิลิเคทเนี่ยมันก็จะเปิดหน้าจอมาให้แล้วในเนี้ยเราสามารถอ่านทำความเข้าใจศึกษาตัวอย่างไปได้โดยสะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปตามไวยากรณ์ของมันตาม help ตัวนี้ให้เรานะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะดูแล้ววุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเวลาทำจริงเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้เห็นว่ามันไม่ได้เข้าใจยากหรือวุ่นวายนักนะครับสลิกเคสเนี่ยมันจะเป็นการใช้นิพจน์นะครับในการที่จะเช็คตรวจสอบนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขใดคล้ายๆกับ if นั่นแหละเช็คว่าเข้าเงื่อนไขใดถ้าเข้าเงื่อนไขนั้นแล้วนะครับให้กระทำการใดอันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจก่อนนะถ้ามีเราเช็คหลายรอบถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่เข้าแล้วมันเข้าเงื่อนไขนี้ไหมเคสนี้มันเข้าไหมถ้ามันเข้าจะให้มันทำอะไรถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนั่นแหละแล้วเคสนี้มันเข้าเงื่อนไขไหมถ้าเข้าจะให้มันทำอะไรถ้าไม่เข้าล่ะให้มันทำอะไรมันก็เหมือนกับการใช้ if นั่นแหละนะครับเดี๋ยวขอเช็คดูหน้าจอก่อนนะครับภาพพวกเราเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับต่อนะครับอันนั้นเป็นภาพของความเข้าใจแต่ว่าถ้าดูตามไวยากรณ์ของมันเนี่ยไวยากรณ์ของมันก็ขึ้นต้นด้วย select case นะครับแล้วก็ปิดด้วย end select นะครับตัว test expression เนี่ยคือเป็นค่าที่เราหรือเป็น expression หรือเป็นนิพจน์ที่เราจะตรวจสอบนิพจน์ก็คือตัวอักษรตัวเลขผสมกับเครื่องหมายตัวดำเนินการบวกลบคูณหารอะไรเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นตามนั้นไหมตัวนิพจน์เนี่ยมันจะต้องให้ผลลัพธ์เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นถ้า test expression ของเราบอกว่าให้เทส5บวก5ตรงนี้นะครับ test expression เป็น5บวก5ทีนี้ไอ้ case expression list เนี่ยนะครับมันก็เป็นการที่จะไปเช็คว่าไอ้5บวก5เนี่ยมันได้เท่าไหร่เคสสมมุตินะเคสผลลัพธ์เป็น3ให้มันทำอะไรก็คือ statement ตรงนี้นะครับ statement สมมุติเคสแรกไม่ใช่ละสมมุติเคสถัดไปเคส6ให้มันเป็นอะไรก็จะเป็น statement อีกอันนึงเคส10ให้มันเป็นอะไรก็เขียน statement อีกทีหนึ่งเคส L สุดท้ายก็คือไม่เข้าเคสอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเช็คเคส L ให้เคส L ให้มันเป็นอะไรนะครับส่วนคำอธิบายพวกนี้นะครับก็เป็นคำอธิบายที่บอกว่าตัวใดเป็นตัวที่จำเป็นต้องมีตัวใดที่ไม่จำเป็นต้องมีคือเป็น optional คือตัวไหนก็ตามที่อยู่ในเครื่องหมายก้ามปูก็คือ optional ทั้งสิ้นนะครับแต่บางตัวมีข้อกำหนดว่าถ้ามันมีเคสขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องมีแล้วนะเช่นคำว่า expression list เนี่ยถ้ามันมีคำว่าเคสขึ้นมามันจำเป็นต้องมีไม่ใช่ optional อันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะงงกันนะครับอันนี้เป็นการแนะนำว่าเราจะเข้ามายัง help ยังไงนะครับแล้วการอ่านและก็ทำความเข้าใจ case statement เนี่ยนะครับ select case statement เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างจริงกันดีกว่านะครับอันนี้จริงๆผมก็อธิบายไปได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะนะครับใช้เวลากับพวกเราที่ต้องมานั่งทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปศึกษาเองได้เนาะแล้วดูสิ่งที่ผมอธิบายไปนะครับมาผสมกับคำอธิบายตรงนี้นะครับเพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับเรากลับไปที่ Excel ของเราตรงนี้เราย่อไว้นะครับกลับมาที่ Excel ของเราแล้วเราก็เขียนศัพท์ขึ้นมาอีกสักศัพท์หนึ่งเช่นศัพท์ select case
testing มันก็เป็นศัพท์ขึ้นมา1ศัพท์เดี๋ยวเราจะใช้ศัพท์นี้ในการที่จะทำความเข้าใจเสกเคสแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูเรื่องของตัวอย่างของเราก่อนก็คือตัวอย่างใน Excel นะครับซึ่งผมจะคีย์ตัวอย่างเอาไว้ที่ Sheet Data เดี๋ยวเราจะมีการเช็คนะครับเราจะใช้ Select Case ในการเช็ค Type ซึ่งมันอยู่ในคอลัมน์ A ถ้ามันเป็น Type AR กับ VR เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่คอลัมน์ G ให้มันเป็น Desk เนี่ยนะครับให้เป็นไทยถ้า VR ซ้ำเป็น VB นะครับขอโทษทีตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น VB นะใครดาวน์โหลดไฟล์มาเปลี่ยนตามผมนะครับถ้าคอลัมน์ A เป็น VB เนี่ยให้ Desk เนี่ยเป็นอะไร Destination เขียนให้เต็มก็ได้นะครับ Destination แล้วกัน Destination ให้เป็น Laos ถ้าท้ายเป็น ZR เดี๋ยวให้ Destination เป็นมาเลเซียนะครับถ้าท้ายมันเป็น NM2 เดี๋ยว Destination ให้เป็นสิงคโปร์อันนี้เราจะมาใช้ Select Case ในการที่จะหาคำตอบกันนะครับตอนนี้จะหาคำตอบกันไปทีละเซลล์ก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องลูปเมื่อใดก็ตามที่เราศึกษาเรื่องลูปแล้วเราสามารถจะเทสทีเดียวทั้งหมดทุกตัวพร้อมกันไปนะครับนะแต่ตอนนี้เราศึกษาแค่ยังไม่ถึงนะครับแค่เรื่องของ decision อยู่เลยนะครับยังไม่ถึง looping นะครับยังไม่ถึงการลูปนะครับการลูปนี่จะไปในวันหลังๆนะครับอ่ะมาต่อกันทีนี้ในลักอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นการเช็คตัวเลขเดี๋ยวเราจะมาเช็คตัวเลขที่คอลัมน์ E ว่าถ้ามันมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ 1,000 เราจะให้คอลัมน์ F เนี่ยมีค่าเท่ากับ10ถ้ามันมีค่าอยู่ตั้งแต่ 1,001 จนถึง 3,000 ให้คอลัมน์ F มีค่าเท่ากับ100ถ้ามันมีค่าตั้งแต่ 3,001 จนถึง 9,000 ให้คอลัมน์ F มีค่าเท่ากับ 1,000 ถ้ามันมีค่ามากกว่า 9,001มัน 91,000 ไปแล้วนะลบออกด้วยนะครับเขียนเพลินไปหน่อยให้คอลัมน์ F เนี่ยนะครับมีค่าเป็น 10,000 นี่คือโจทย์2โจทย์วันนี้เรามาทำ2โจทย์นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า Select Case ที่เราจะใช้มันจะเป็นแบบไหนเอาแบบแรกก่อนที่มันเป็นตัวอักษรเราเช็ค Type ก่อนนะครับเช็ค Type กันก่อนกลับไปที่VBE ของเรานะครับ VBE ของเราไปที่เมนู Developer คลิกที่ Visual Basic ปั๊กเข้ามานะครับกลับมาที่ VBE แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมประกาศตัวแปร1ตัวแปรเนาะประกาศตัวแปรสัก1ตัวแปรนั่นคือตัวแปร i dim i as อะไร integer นะครับตัวแปร i ของผมเนี่ยผมจะให้ค่าเป็นเท่ากับ2ก็คือใช้ในการเริ่มบรรทัดของข้อมูลนั่นเองนะครับจากนั้นผมก็ select case ไป select case range อะไรนะ range A2 range A2 A ไม่ใช่ A2 A and